วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Visual Gamer นะคะแล้ววันนี้พวกเราก็จะมาทำความรู้จักกับ Leon S. Kennedy จากซีรีส์เกม Resident Evil กันค่ะ Leon Scott Kennedy หรือ Leon S. Kennedy พระเอกหนุ่มรูปหล่อหวานใจแฟนเกม Resident Evil เพราะด้วยหน้าตาที่ดูหล่อเหลาดูมีเสน่ห์ประกอบด้วยฝีมือบู๊ระดับพระการจึงไม่แปลกเลยที่พระเอกหนุ่มคนนี้จะติดอันดับต้นๆของพระเอกหนุ่มสุดเท่ที่เกมเมอร์หลายคนชื่นชอบและวันนี้พวกเราก็จะมาทำความรู้จักกับผู้ชายคนนี้กันค่ะลีออนปรากฏตัวครั้งแรกในเกม Resident Evil 2ในวัยเพียง21ปีเขาเป็นตำรวจหน้าใหม่ไฟแรงที่เต็มไปด้วยอุดมการณ์หลังจากที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจลีออนนั้นก็ได้รับมอบหมายให้มาทำงานที่กรมตำรวจแห่งเมืองเล็กคูนซิตี้ในสังกัดหน่วย RPD เขามาประจำการในวันที่29กันยายนปี1998ซึ่งช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้แต่ทว่าในวันแรกของงานนั้นเขากลับพบเจอเหตุไม่คาดฝันกับเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อทีไวรัสและในระหว่างทางเขาก็ได้พบกับแคลร์เรดฟิลด์สาวสวยที่กำลังออกตามหาพี่ชายของเขาพวกเขาได้ร่วมมือกันเพื่อหนีออกไปจากเมืองแรคคูนซิตี้ก่อนที่เมืองจะถูกระเบิดทิ้งพร้อมกับช่วยเหลือเชอร์รี่เบอร์กินเด็กสาวผู้รอดชีวิตไว้อีกหนึ่งคนหลังจากเหตุการณ์นั้นแคลร์ก็ได้แยกตัวออกจากรีออนเพื่อไปตามหาพี่ชายของเขาต่อส่วนรีออนก็ได้แยกตัวออกมาดูแลเชอร์รี่แต่ทั้งคู่ก็ถูกจับกุมโดยรัฐบาลสหรัฐเชอร์รี่นั้นถูกนำตัวไปเลี้ยงดูเพื่อฝึกฝนให้เป็นเจ้าหน้าที่พิเศษซึ่งอยู่ในความดูแลของรัฐบาลส่วนรีออนโดนสอบสวนอย่างหนักแต่สุดท้ายเขาก็ถูกคัดเลือกให้มาทำงานกับรัฐบาลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการด้านความมั่นคงแห่งชาติของอเมริกาสังกัด DSO ซึ่งเป็นองค์กรสืบสวนสอดแนมและปราบปรามการก่อการร้ายด้วยอาวุธชีวภาพนั่นเองค่ะจากนั้นรีออนก็ได้รับการฝึกฝนอย่างหนักเขาเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธทุกประเภทประกอบกับที่เขามักจะตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายอยู่บ่อยๆจึงทำให้เขามีสกิลในการเอาตัวรอดสูงกว่าเอเจนต์ธรรมดาทั่วไปแต่จุดอ่อนของพระเอกคนนี้ก็คงเป็นเรื่องของยานพาหนะเพราะเมื่อไหร่ที่ลีออนได้ขึ้นขับยานพาหนะทีไรจะต้องมีความหายนะตามมาทุกครั้งไปเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวความเป็นมาของหนุ่มรีออนสกอตต์เคนเนดีพระเอกหนุ่มหน้าหล่อจากเกม Resident Evil ที่พวกเราได้มาเล่าให้ฟังกันนั้นคงทำให้เพื่อนๆหลายคนได้รู้จักหนุ่มคนนี้มากยิ่งขึ้นนะคะคราวหน้าพวกเราจะมาเล่าเรื่องราวของใครกันนั้นต้องมาติดตามชมกันค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ